กับสัมผัสงานกันในคณะกับท่านระบบผมเป็นให้มันเกิดความชัดเจนเพราะส่วนหนึ่งอย่างที่คุยกับท่านอำเภอนะครับว่าส่วนหนึ่งมันจะเป็นโครงข่ายที่ไปตามหมู่บ้านในการดีใจแทนท้องถิ่นนะครับก็วันนี้เองเรามานี่เรามาดูมาสำรวจความสำเร็จแล้วก็อย่างที่บอกในเรื่องของจุดต่างๆหรือผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยผมเรียนว่าเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันสร้างความชัดเจนให้กับพื้นที่ใหม่ๆที่ให้บริการครอบคลุม 2,745 หมู่บ้านล้านบาทดังจะเห็นได้จากพื้นที่หมู่บ้านตำบลหนองสังจังหวัดชัยภูมิจากเดิมจุดติดตั้ง OLT การสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลที่ศูนย์ยูโซนะครับศูนย์ยูโซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับโครงการนี้คือเรื่องของโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าอาจจะเรียกย่อว่าเน็ตชายขอบนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถสื่อสารข้อมูลรับข้อมูลส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันเนี่ยไปยังทั่วโลกเป็นวินาทีต้องขออนุญาตเรียนว่าณจุดๆนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ได้นำเฉพาะที่เป็นโครงข่ายพื้นฐานที่เรียกว่าเน็ตประชารัฐที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยที่เกือบครบถึงภายในสิ้นปีนี้ยืนยันว่าทุกพื้นที่ทั้งรพสตทั้งโรงเรียนแล้วก็หน่วยงานชุมชนหรือเทศบาลหรือพื้นที่ที่อะไรเนี่ยจะได้รับการติดตั้งเลยนะครับตรงนี้เองจะเป็นอาคารด้วยนะครับเป็นโครงการของกสทช.มาดำเนินการสร้างอาคารมีอุปกรณ์ติดตั้งมีการดูแลบำรุงรักษาต่อเนื่องแล้วก็จะให้การใช้บริการให้กับประชาชนเนี่ยนะครับต่อเนื่องไป5ปีครับถึงปีพฤศจิกายนปี66ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่มีมาพร้อมมูลก็เป็นการต่อยอดให้พี่น้องประชาชนหรือลูกหลานของเราในท้องถิ่นที่จังหวัดชัยภูมิแห่งนี้นะครับเข้ามาใช้งานทั้งเรื่องการศึกษาการสืบค้นแล้วก็เป็นการทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาใช้งานได้ด้วยก็ขออนุญาตเรียนว่ารัฐบาลต้องการให้สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับมีการศึกษาที่ดีมีการสาธารณสุขที่ดีมีการซื้อขายที่ดีมีการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็ขออนุญาตเรียนว่าดูแลในการบริการภาครัฐซึ่งในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการครับ